เฮ้ยวันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีถ่ายรีวิวตัวนึงพี่มึงดูที่แฟนจริงจังขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเปล่าพี่เปล่าเปิดมาเลยเต็มตาเนี่ยอันนี้ฟรีไหมหรือว่าต้องจ่ายเงินฟรีโอ้โหพี่ยังเผือกว่ะหมายถึงชื่อกูเหรอเสือกก็แหละนี่ถ้าไม่อยากให้ใครมาเผือกมันก็ใช้ฟิล์มกันเผือกสิมียังมันคือยังไงพี่นี่ดูเครื่องกูมองจังข้างเห็นไหมคือคือไม่เห็นจอพี่ไม่เปิดรู้ทันกูอีกอ้าวนี่เปิดแล้วอ่ะดูมองด้านข้างเห็นไหมไม่เห็นมีมองตรงๆเฮ้ยด้านข้างเฮ้ยอันแน่นี่คือฟิล์มกันเผือกคอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปายหนึ่งสองสามว้าวว้าวว้าววันนี้เผือกอยู่กับฟิล์มกันเสือใช้คำว่าฟิล์มกันเผือกดีกว่าครับคอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปายครับฟิล์มนี้จะทำให้คุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเวลาใช้งานมือถือครับพวกป้าบ้านข้างๆที่ชอบมาแอบส่องจอเราจะมองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดแบบที่ผมกำลังจะโชว์ให้ดูครับนี่คือฟิล์มแอนตี้สปายนะครับส่วนนี่คือฟิล์มกันรอยทั่วไปครับมาเปรียบเทียบกันดูหน่อยนี่ครับสายส่องจะมองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดครับโชว์ให้ดูอีกมุมหนึ่งสบายละงานนี้เหมาะกับการใช้งานเวลาที่เราแอบส่องสาวหรือว่าถ้าใครคิดจะแอบคุยกับกิ๊กระหว่างที่อยู่กับภรรยาอันนี้ไม่แนะนำดีกว่าครับแต่ฟิล์มกันเผือกชนิดนี้ครับออกแบบมาให้กันได้เฉพาะมุมด้านข้างประมาณ30องศาเท่านั้นนะครับด้านหลังยังมองเห็นอยู่ครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาออกแบบมาให้กันการมองเห็นได้มากกว่านี้เนี่ยคนข้างๆมองไม่เห็นก็จริงเราเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเอียงนิดเดียวอ้าวจอมืดซะแล้วเป็นปัญหาแน่นอนครับแต่อันนี้โอเคนอกจากกันเผือกแล้วนะครับเวลามีอะไรมากระแทกเนี่ยฟิล์มชนิดนี้ก็ไม่แตกด้วยครับเพราะว่าเป็นฟิล์มชนิดไฮโดรเจลที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับนอกเหนือจากนี้ยังสามารถสมานรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้ภายใน36ชั่วโมงด้วยซึ่งทางกองบรรณาธิการแบร์ไตเนี่ยได้ลองทดสอบแล้วครับสามารถสมานรอยขีดข่วนที่เป็นแบบลึกนะครับให้ตื้นขึ้นและจางลงได้จริงๆครับส่วนประเด็นเรื่องเคสดันฟิล์มอันนี้เราไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าเราติดฟิล์มชนิดไม่เต็มจอครับเดี๋ยวจะลองใส่เคสให้ดูไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใครอยากได้ชนิดเต็มจอจริงๆเนี่ยสามารถสั่งตัดกับทางคอมมี่ได้นะครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยบางเพียงแค่ 0.15 มิลลิเมตรเท่านั้นถือว่าบางเหมือนกับว่าไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับสำหรับพื้นผิวของฟิล์มกันเผือกนะครับเป็นฟิล์มชนิดด้านครับซึ่งสามารถกันรอยนิ้วมือได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มกันรอยแบบปกติส่วนเรื่องของการตัดแสงสะท้อนก็ถือว่าทำได้ดีมากส่วนปัจจัยจากเธอนั้นทำไม่ได้สักทีสำหรับเรื่องสีสันและความสว่างเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนครับสีสันอาจจะดรอปลงเล็กน้อยรวมถึงเรื่องความสว่างด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปกติของฟิล์มชนิดด้านอยู่แล้วครับส่วนการใช้งานเอาท์ดอร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของการกันเผือกลดลงแต่ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นครับเมื่อเทียบกับฟิล์มทั่วไปเนี่ยยังสามารถกันเผือกได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เลยครับพูดข้อดีกันไปเยอะแล้วครับมาดูข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าจริงอยู่ที่คอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปายเนี่ยเป็นฟิล์มกันเผือกที่ดีมากสามารถการมองเห็นจากคนด้านข้างได้แบบยอดเยี่ยมครับแต่ฟิล์มชนิดนี้ไม่สามารถการมองเห็นได้จากทิศทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเครื่องนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์แนวนอนอย่างเช่นการดูหนังเพลินๆหนังทั่วไปนี่แหละครับคนข้างๆยังมองเห็นนะครับระวังให้ดีนะแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถแบ่งคนข้างๆให้ดูหนังด้วยได้ไงเมียจ๋าเรื่องนี้สนุกจังเลยเมียรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับสำหรับฟิล์มกันเผือกคอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปายครับสามารถกันเผือกได้แล้วก็สมานรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆได้มีราคาอยู่ที่
229บาทเท่านั้นเองครับสามารถติดได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใครที่อยากจัดการกับพวกสายเผือกทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่ยืนอยู่ข้างๆเราบนรถไฟฟ้าเนี่ยรีบจัดด่วนเลยครับโอ้อะไรเนี่ยพี่ดูจังเลยเอาไปเลยไหมเอาไปใช้เลยไหมพี่เอาไหมแหมส่องเหลือเกิน